คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Date เรื่องราวมิตรภาพของชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกับพี่เหมียวอมรวรรณศิริเขตนะครับรองผู้อำนวยการสมาคมสมาริตันแห่งประเทศไทยครับโดยประเด็นที่เราจะคุยวันนี้สืบเนื่องมาจากที่เราเคยไลฟ์พูดคุยกับพี่เหมียวมาแล้วในการป้องกันทำอย่างไรเมื่อคนใกล้ตัวคิดฆ่าตัวตายครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนาะเราไปทำงานเป็นกระบวนการชุมชนหรือเราไปทำงานที่ต้องอยู่ร่วมกับคนผู้ป่วยซึมเศร้าหรือคนที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะดูแลกันละกันอย่างไรวันนี้คุยกับพี่เหมียวกันครับสวัสดีครับพี่เหมียวครับสวัสดีค่ะพี่เหมียวช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังรู้จักสักหน่อยครับพี่เหมียวตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหนบ้างครับค่ะก็เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการนะคะก็จะดูแลการทำงานอาสาสมัครของสมาริตันนะคะครับผมพี่เหมียวเข้ามาทำสมาริตันได้ยังไงครับที่จริงได้รู้จักสมาริตันมาค่อนข้างนานแล้วนะคะช่วงนั้นอาจจะไม่ค่อยได้มีองค์กรอาสาสมัครมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสมาริตันก็จะเป็นที่แรกๆเลยที่เวลาถ้าเราค้นหาก็จะเจอนะคะครับประเด็นที่อยากคุยในวันนี้ครับพี่เหมียวอยากจะชวนพี่เหมียวมาถอดให้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะสำหรับคนที่จะเข้าไปทำงานเนาะเพราะหลายๆครั้งกระบวนการชุมชนของเราหรือคนที่ทำงานในระบบสุขภาพเนี่ยก็จะเข้าไปเจอกับคอนฟลิกต์หรือปัญหาบางทีก็ผู้ป่วยมีความทุกข์มากแล้วก็มีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือว่าเราจะเจอความคิดในหมู่คนรุ่นใหม่หลายๆคนที่มีความคิดว่าเออฉันอยากจบชีวิตตัวเองไม่อยากอยู่แล้วนี้เป็นทางออกของเขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกหวั่นไหวในใจมากรับไม่ได้ทำใจไม่ได้ที่จะไปทำงานตรงนี้หรือว่าจะไปดีลกับปัญหานี้ของผู้คนได้อย่างเงี้ยครับพี่เหมียวพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าเราจะเริ่มต้นดูแลผู้คนที่มีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายหรือมีภาวะซึมเศร้าได้ยังไงบ้างครับค่ะยินดีมากเลยนะคะเวลาที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าน่ากลัวและไม่อยากพูดถึงเนาะแล้วก็พอเวลาที่เราได้เข้ามาสัมผัสอ่ะจะเห็นว่าความตายเป็นสิ่งสำคัญเลยที่ช่วยเตือนสติเราได้นะคะแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตยิ่งเราตระหนักเกี่ยวกับเรื่องความตายมากเท่าไหร่อ่ะมันจะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเราอ่ะเราจะใช้อย่างมีสติรอบคอบแล้วก็คุ้มค่ามากนะของพีซฟูลเดทก็ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงจะชัดเจนเนอะว่าก็เข้าใจในประเด็นตรงนี้ค่ะสำหรับสมาริตันเราเข้ามาในช่วงแรกๆยอมรับเลยนะคะเวลาที่ทำงานแม้สมาริตันนะคะจะมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันการฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าตอนที่เริ่มต้นของสมาริตันเนี่ยท่านบาทหลวงแชทวรานะคะก็เป็นคนที่นำเข้ามาซึ่งท่านเนี่ยก็เกิดประเด็นจากการที่ทำพิธีศพของเด็กอายุแค่12เด็กผู้หญิงฆ่าตัวตายแต่ท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงฆ่าตัวตายก็เลยได้ไปรู้ว่าเกิดจากความเข้าใจผิดว่าเป็นประจำเดือนเนี่ยคือโรคร้ายและสมัยนั้นเวลาที่เป็นโรคซิฟิลิสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมองดูว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็เลยเข้าใจว่าการมีประจำเดือนของเขาคือโรคนั้นก็เลยฆ่าตัวตายท่านก็เลยนำสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็เลยพอมาถึงที่ประเทศไทยเรานะคะจึงก็ได้เรียนรู้จากการให้คำปรึกษาแบบเนี้ยตอนเริ่มต้นพี่เหมียวยอมรับว่าเวลาที่เราพูดสิ่งเหล่านี้กับที่ต่างๆอ่ะไม่ค่อยได้มีการยอมรับหลายคนก็จะบอกว่าไปช่วยเขาทำไมเขาอยากตายก็ปล่อยให้เขาตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานค่อนข้างยากแต่ก็ต้องยอมรับว่าสมัยเนี้ยเราโชคดีมากเลยเนาะความรู้แพร่หลายมากก็ทำให้เกิดการที่เข้าใจเข้าถึงจิตใจของคนที่มีความทุกข์และเราก็สามารถช่วยเขาได้ครับผมครับอย่างในบริบทของ Peaceful Death หรือที่เรามองเห็นในผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยมีการป่วยเรื้อรังแล้วก็ทรมานแล้วก็มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเนาะ
แล้วคนดูแลก็จิตใจก็อ่อนแอหวั่นไหวอยู่แล้วในฐานะคนดูแลผู้ป่วยแล้วก็เหนื่อยมากอยู่แล้วแล้วต้องมาหวั่นไหวกับความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายของผู้ป่วยด้วยบางทีก็ทนอยู่กับความคิดแบบนี้จนตัวเองทนไม่ไหวใช่ไหมครับจนกระทั่งเหมือนกับเราอาจจะเคยเห็นคำประชดประชันว่าอยากตายก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยครับพอถามพี่เหมียวว่าสำหรับผู้คนที่ดูแลเงี้ยดูแลผู้ป่วยหรือว่าดูแลคนที่มีความคิดเช่นนี้ครับจะวางท่าทีหรือวางใจอย่างไรครับถึงจะแบบแล้วเราต้องไม่ใช่แค่อาสาสมัครที่ทำงานแค่1ครั้งด้วยต้องอยู่กับเขามาเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเงี้ยครับจะรับมือกับท่าทีอย่างนี้ของคนใกล้ตัวอย่างไรครับเห็นใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าพอเวลาที่ต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลคนที่เขาป่วยเขาแก่ชราหรือว่าเขาอยู่ในภาวะที่มีโรคต่างๆเนาะหลายครั้งก็จะมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละไม่ใช่เฉพาะโรคของเขาอย่างเดียวบางทีมันยังมีเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของปัจจัยทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องให้ต้องเครียดต้องทุกข์อยู่แล้วนะคะเวลาเจอคำพูดที่บางทีผู้ป่วยอาจจะท้ออาจจะรู้สึกแย่เนาะมันก็ยิ่งบั่นทอนกำลังใจอะค่ะจริงๆแล้วคงไม่ได้เก่งกันทั้งหมดหรอกมันก็ต้องจะมีวันที่เราฮึดสู้ได้แล้วมีวันที่เรารู้สึกโอ้ยไม่ไหวเลยนะคะก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวบางทีการทำงานเนี่ยค่ะมันต้องเหมือนกับประคับประคองแล้วก็ร่วมมือกันเนาะก็ต้องถ้าสามารถหาตัวช่วยได้ค่ะจะต้องจัดสรรเวลาว่าเฮ้ยพอจะมีใครช่วยแบ่งเบาภาระจัดสรรวันเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมีวันที่อย่าลืมว่าการดูแลตัวเองก็เหมือนกันหลายคนจะรู้สึกว่าคนอื่นทำได้ไม่ดีหรอกครับพออย่างนั้นเนี่ยบางทีก็กลายเป็นว่าไม่ได้ฝึกให้คนอื่นได้พัฒนาตัวเองได้ลองบ้างเนอะจริงเข้าใจเลยค่ะณตรงนี้อ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเข้าใจในความตั้งใจที่จะดูแลแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยพี่เหมียวนึกถึงพอพูดแค่นี้นึกถึงประเด็นของตัวเองเลยตอนสมัยที่คุณยายป่วยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะแบบสนิทกับคุณยายมากก็จะดูแลอย่างเต็มที่เลยแล้วก็เครียดหงุดหงิดเพราะว่าแบบต้องทำด้วยตัวเองอ่ะนะคะและเสร็จแล้วพอคุณแม่จะคุณยายจะอยู่กับคุณแม่พี่เหมียวเป็นหลักแต่ว่ามีคุณน้าเข้ามาบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าเราจะเห็นวิธีการต่างกันคุณน้าเนี่ยจะดูแลอย่างไม่ประคบประหงมอ่ะจะให้คุณยายว่าอ่ะมานั่งหั่นผักมาให้ทำโน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นอีกมุมนึงว่าเออบางทีการที่ดูแลอย่างประคบประหงมเขาเองก็จะแบบมันเหมือนกับเหนื่อยเนาะครับค่ะแต่ว่าถ้าดูแลอย่างที่ให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ยังทำอะไรได้ทำไปด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นความสนุกอีกอย่างนึงความเหนื่อยก็จะลดลงครับผมชอบคำหนึ่งที่พี่เหมียวพูดออกมาว่าจริงๆผู้ดูแลเนี่ยถ้าจะดูแลให้ดีก็ต้องมีเวลาที่จะดูแลตัวเองด้วยแล้ววันไหนที่ไม่ไหวจริงๆหรือว่ากดดันมีความเครียดแล้วก็ยิ่งไปเจอกับสภาวะความท้อแท้ความหงุดหงิดความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยอีกก็ยิ่งทำให้ผู้ดูแลเหนื่อยล้าไปด้วยพี่เหมียวก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันจะดีกว่านะถ้าเราจะสามารถสื่อสารกับคนรอบๆตัวหรือคนใกล้ๆตัวว่าเพื่อจะขอตัวช่วยหรือว่าขอคนมาเปลี่ยนขอคนมาแทนคราวนี้ครับกลับมาสู่ประเด็นที่แบบว่าเวลาที่เราแบบเจอคำพูดของผู้ป่วยหรือว่าเจอคำพูดของคนที่เราดูแลอยู่ที่แบบว่าไม่สู้แล้วอยากตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับเราก็ความหงุดหงิดของเราก็พุ่งพ่านขึ้นมาเลยความหวั่นไหวของเราทั้งความกลัวทั้งความกังวลนี่ก็พุ่งพ่านขึ้นมาเลยครับอย่างเงี้ยในกรณีแบบนี้พี่เหมียวเคยเจอบ้างไหมที่มาปรึกษาหรือมาพูดคุยครับค่ะเคยเจอค่ะแล้วก็หลายครั้งเนาะที่บางทีมันก็เหมือนกับว่าทั้งที่ตั้งใจจะดูแลจะช่วยเหลือแต่พอความเครียดความหงุดหงิดก็กลายเป็นทะเลาะกันทะเลาะเพราะรักนี่แหละครับนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ทำให้ระยะหลังพี่เหมียวจะสังเกตว่ายิ่งคนสูงวัยนะบางที
มันมากกว่าโรคภัยไข้เจ็บก็คืออาการที่ป่วยเนี่ยบางทีเรื่องของทางสมองอะค่ะมันทำให้วิธีคิดก็ผิดเพี้ยนครับเพราะฉะนั้นอะเรื่องบางอย่างก็เลยเหมือนกับว่าเขาทำไมถึงมองโลกในแง่ร้ายทำไมถึงดื้ออะไรไม่ยอมทำตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งถ้าสังเกตให้ดีถึงความผิดปกติอะค่ะมันอาจจะเป็นอีกโรคหนึ่งก็ได้เนอะของภาวะสมองเสื่อมถ้าเกิดว่าทราบอย่างนั้นนะคะบางทีการรักษาด้วยยาหรือปรึกษาคุณหมอนะคะมันก็สามารถบรรเทาช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันหมายความนอกจากผู้ดูแลแล้วก็ต้องสังเกตความผิดปกติสังเกตว่าบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ความเหนื่อยท้อหรือประชดประชันกันแค่นั้นอาจจะเป็นความผิดปกติของตัวโรคด้วยซึ่งจะต้องได้รับการดูแลร่วมกันนะครับคราวนี้กลับมาที่ตรงนี้ครับพี่เหมียววันนี้ก็อยากจะคุยกับพี่เหมียวในประเด็นที่ว่าสำหรับเราที่ทำงานหมายถึงว่าเป็นกระบวนการชุมชนหรือเป็นคนที่3ที่ไม่ใช่คนดูแลโดยตรงละเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเจอกับคอนฟลิกต์แบบนี้ไปเจอกับปัญหาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะช่วยดูแลหรือรับมืออย่างไรในฐานะที่เราจะเข้าไปดูแลทั้งผู้ดูแลและดูแลทั้งผู้ป่วยอย่างเงี้ยครับเรื่องของการรับฟังอะค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะหลายครั้งที่แต่ละคนนะคะพอเวลาที่เผชิญหน้ากับปัญหากับเหตุการณ์อะไรต่างๆใจเราอะจะด่วนที่จะเข้าไปจัดการเข้าไปเคลียร์อธิบายเหตุผลพูดคุยนะคะซึ่งพอเวลาที่ใจยังไม่พร้อมอะมันมักจะเกิดการต่อต้านแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่ฟังเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ใช่พวกเขาครับอันตรงเนี้ยค่ะจะบอกว่าเวลาที่เราเจอความขัดแย้งอะสิ่งสำคัญที่สุดอะค่ะหยุดนิ่งสักนิดรอให้เขาอารมณ์พร้อมที่จะฟังเราอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกอ่ะไม่ต้องไปที่จะรีบอธิบายเหตุผลนะคะแต่ว่าพยายามทำความเข้าใจในมุมของเขาก่อนถามความรู้สึกว่าที่เขาเครียดที่เขาอารมณ์เสียอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วเขากังวลเรื่องอะไรคือพยายามให้เขาได้ระบายให้มากที่สุดนะคะพอเขารู้สึกว่าเอ้ยมีที่รับฟังเราไม่ได้ที่จะคือพอเวลาถ้าเรายิ่งชี้แจงเหตุผลนะเวลาที่ยังไม่เหมาะสมอ่ะเขาก็จะใส่ใหญ่เลยก็จะแบบรู้สึกว่าต้องเอาชนะต้องสิ่งที่เขาคิดถูกนะคะเราไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาคิดผิดนะเพียงแต่ว่าเราอยากทำความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเปิดใจตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกดีรู้สึกอุ่นใจแล้วก็เมื่อไหร่ที่เขาวางใจแล้วเขาก็จะโอเคและในมุมของเราหลักเป็นยังไงเขาก็จะเปิดใจรับฟังของเราบ้างนะคะซึ่งตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นช่วงเวลาที่เราโน้มน้าวเขาได้เราเปลี่ยนใจเขาได้จริงผมคิดอย่างพี่เหมียวที่พูดออกมาที่พี่เหมียวเล่ามาให้ฟังนี่ผมก็เลยรู้สึกเลยว่าแบบบางทีคนที่พูดว่าโอ้ไม่อยากอยู่แล้วอยากตายแล้วเจ็บป่วยทรมานอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้แปลความหมายแบบนั้นจริงๆแต่เราอาจจะเริ่มด้วยการหยุดที่ตัวเองสักนิดเหมือนที่พี่เหมียวบอกว่าหยุดเพื่อที่จะแบบเข้าไปเปิดใจรับฟังเขาจริงๆว่าปัญหาเขามันเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราต้องวางก่อนไปก่อนว่าสิ่งนี้ที่เขาคิดมันถูกหรือผิดเราไม่ต้องรีบไปให้ข้อแนะนำหรือไม่ต้องไปบอกว่าทำอย่างนี้แปลหมายความว่ายังไงแปลว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ให้เราค่อยๆรับฟังปัญหาของเขาว่าเขารู้สึกอะไรเขาคิดอะไรเขาทำยังไงแล้วก็เราจะได้เข้าใจเขาแล้วก็เหมือนกับอย่างน้อยเขาก็ได้วางใจมากขึ้นว่าอ๋อมีคนคนหนึ่งที่อย่างน้อยก็รับฟังแล้วก็เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับตัวเขาครับอย่างพี่เหมียวเนี้ยมาทำสมาริตันมาฟังเคสรับฟังเกี่ยวกับคนที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายเนี่ยมีไหมคะที่เหมือนกับว่าโอ้มีปัญหาที่ทำให้เรากลับไปนอนคิดแล้วก็เป็นกังวลเกี่ยวกับเคสเกี่ยวกับคนที่มาปรึกษาอยู่ครับที่จริงเราก็เป็นมนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ห้ามความคิดเราไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจอะมันก็ใจรู้สึกว่าพอเรารับรู้แล้วอะเราก็หยุดความรู้สึกเหล่านั้นได้แล้วก็จัดสรรกับสิ่งที่
คงไม่ได้เอาไปเครียดถึงขนาดนั้นนะเนาะหาทางหาข้อมูลในสิ่งที่ว่าพอจะช่วยพอจะจัดการอะไรได้บ้างแล้วก็ปล่อยวางได้ซึ่งก็คงเป็นด้วยกันทุกคนนะคะอย่างผมแต่ก่อนหรือว่าเวลาที่คิดว่าเจอคนอยากฆ่าตัวตายหนึ่งความรู้สึกผมเลยก็คืออยากจะห้ามเขาไม่ให้ทำแล้วก็เพราะอะไรถึงคิดแบบนี้แต่ไม่ได้อยากรู้นะแต่ถามเพื่อแบบเพราะอะไรถึงคิดอย่างนี้หรือว่าเราฟันธงไปแล้วว่าเขาไม่สู้อ่อนแอหรือว่ายังไงเนี่ยแล้วในหลายๆครั้งเราก็อยากจะหาวิธีเพื่อไม่อยากให้เขาตายเราก็พร้อมจะหาวิธีออฟเฟอร์ไปให้เลยว่าฉันจะแก้ปัญหาให้เธอยังไงเนี่ยท่าทีแบบเนี้ยผมคิดว่ายิ่งทำให้ตัวเองนี่ทุกข์เดือดร้อนเข้าไปใหญ่เลยพี่เหมียวคิดว่าเราควรจะวางท่าทีแบบไหนเมื่อเราเข้าไปเจอกับปัญหาแบบนี้หรือปัญหาว่าคนที่เราดูแลอยู่มีความคิดแบบนี้หรือว่าคนใกล้ตัวเรามีความคิดอย่างนี้ครับใช่เลยค่ะพอเวลาที่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอ่ะมันจะเป็นการต่อต้านเนาะปฏิเสธความคิดของเขาว่าไม่น่ารักเลยทำไมคิดอย่างนี้ทำไมไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าลองคิดอีกมุมนึงแล้วมองดูว่านั่นคือทางออกทางหนึ่งของภาวะวิธีการพูดคุยของเราไม่ได้ตัดสินว่าทางออกนั้นผิดเพียงแต่ว่ามันเป็นทางเลือกที่เขากำลังเลือกณขณะนั้นนะคะมันจะเกิดอาการที่ทำให้เราวิธีการสื่อสารเนี่ยเราเคารพความคิดของเขาเมื่อไหร่ที่เรามองดูว่ามันไม่ผิดนะมันก็เป็นอีกทางหนึ่งเท่านั้นเราก็จะคุยกับเขาได้อย่างเปิดใจแล้วเขาเองก็จะรู้สึกว่าไม่โดนต่อต้านเพราะว่าบางทีเรื่องเหล่านี้หลายๆคนเชื่อว่าแทบจะทุกคนเลยก็มองดูว่าไม่น่าทำใช่ไหมคะแล้วเขาเองเนี่ยจริงๆคนที่เขามีความคิดแบบนี้ค่ะเขาหาคนที่จะคุยด้วยอย่างเปิดใจได้ยากเนาะเพราะว่าเวลาที่คุยกับใครทุกคนก็จะปฏิเสธไปหมดเลยแล้วก็มองว่ามันไม่ดีแล้วสำหรับในมุมของคนทุกข์อ่ะบางทีมันหาทางออกไม่เจอไม่ได้ว่าอยากทำนะแต่มันหาทางออกไม่เจอจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบอยู่ไปก็มืดมนไปหมดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าพอเวลาที่เราเปิดใจช่วยกันคิดอะมันจะค่อยๆเห็นแสงถึงแม้จะไม่มีทางออกก็เถอะนะแต่ว่าแค่เวลาเคลื่อนไปพออารมณ์เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนนะคะทุกๆอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันครับมีครั้งหนึ่งครับผมเคยเจอลูกสาวเคยเจอผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับถ้าผู้ป่วยคนนี้ก็เป็นผู้หญิงอายุประมาณ20กว่าๆครับเขาเป็นมะเร็งแล้วก็แท้งลูกสามีก็ทิ้งแล้วก็มานอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเขาบ่นอยากฆ่าตัวตายทุกวันเลยแล้วแม่เขาก็พูดว่าอยากตายก็ไปเลยนี่ครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยร่วมกับพระอาจารย์ไปคุยข้างเตียงด้วยคุยไปปูมาก็ปรากฏว่าแม่เขาที่เป็นผู้ดูแลก็ท้อใจแล้วก็เหนื่อยแล้วเขารู้สึกว่าลูกอ่ะรักแฟนมากกว่ารักสามีแล้วก็ทั้งที่แม่ก็มาดูแลอยู่ข้างๆในโรงพยาบาลเหนื่อยแล้วก็ทนอยู่กับความเจ็บป่วยของลูกอ่ะจนวันหนึ่งเขาก็อดกลั้นทนไม่ไหวเขาก็เลยพูดไปว่าอยากตายก็ตายไปเลยแล้วลูกสาวก็จะไปออกจะไปกระโดดหน้าต่างโรงพยาบาลจริงๆครับแต่ก็ได้โอกาสที่ว่าพระอาจารย์เข้าไปพูดคุยแล้วก็ทำใหเปิดพื้นที่ที่จะเข้าใจระหว่างกันหนึ่งก็คือลูกสาวทรมานกับโลกด้วยแล้วก็เสียใจจนไม่รู้ว่าทั้งโลกก็ทรมานทั้งจิตใจก็ทรมานแทงลูกด้วยสามีทิ้งด้วยแล้วก็ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะอยู่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่หายแน่อยู่ไปก็เปลืองอะไรอย่างเงี้ยครับเปลืองค่าใช้จ่ายส่วนตัวแม่เองที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่ารู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเสียใจที่ลูกสาวพูดพร่ำทุกวันว่าอยากฆ่าตัวตายทั้งที่เราก็ทั้งรักแล้วก็มาดูแลอยู่คือแม่นี่ก็คือหยุดทำงานขายของเบอร์เพื่อจะมาดูแลลูกสาวเขาแล้วก็คอยบอกให้เขาสู้จนวันหนึ่งมันถึงขีดสุดแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยบอกไปอย่างนี้คราวนี้พอพี่เหมียวพูดมาทำให้เรารู้เลยว่าเราไม่สามารถ
ัดสินไปก่อนได้เลยว่าความคิดแบบนี้คือผิดหรือทำแบบนี้คือถูกมันหมายความว่าเราอาจจะต้องเปิดพื้นที่หรือเปิดหัวใจที่จะเข้าใจความหมายภายใต้คำพูดว่าฉันอยากฆ่าตัวตายฉันอยากตายฉันไม่อยากอยู่แล้วของอีกคนหนึ่งที่เข้ามาข้างในที่เหมียวพูดเนาะบอกว่าลองหยุดดูก่อนเพื่อที่จะเปิดใจรับฟังโดยไม่มีอคติแล้วก็นี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกที่ผิดแต่มันคือภาวะอารมณ์ของเขาในขณะนั้นๆ นี้นะครับใช่เลยแล้วก็จะมองดูว่าบางทีอะค่ะคนที่ใกล้ชิดกันมากมันจะมีความคาดหวังความน้อยเนื้อต่ำใจเนอะบางครั้งมันอาจจะพูดยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดใจที่จะเป็นบุคคลที่สามอะใครก็ได้อะบางทีมันกลับกลายเป็นว่าทำให้เราสามารถที่จะระบายความรู้สึกเหล่านี้ได้มากกว่าแล้วก็เขาเองก็เวลาได้พูดออกมามันจะทบทวนจะเข้าใจจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงและเราต้องการอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเวลาที่มันอยู่เฉพาะในความคิดของตัวเองอ่ะมันจะสับสนวกวนแล้วก็แปลกเนาะธรรมชาติมนุษย์เวลาคิดคนเดียวมันมักจะจมดิ่งลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามีคนอื่นคอยที่จะพูดคุยด้วยค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกอะองค์กรอะไรต่างๆเยอะแยะสมาริตันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะหาใครคุยไม่ได้บางทีคุยกับคนอื่นให้ใจเราได้ผ่อนคลายได้ทบทวนได้นิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะลดแรงปะทะกับคนที่เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดมากบางทีมันอดไม่ได้ที่จะน้อยใจแล้วก็เนาะคาดหวังอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดบางทีผมก็รู้สึกว่าผู้ดูแลทำงานเหนื่อยหนักมากไปแล้วบางทีก็อาจจะหลุดพูดอะไรแบบนั้นโดยที่เหมือนกับมันสุดกลั้นสุดทนแล้วผมก็เลยคิดว่าสำหรับผู้ดูแลเองเนี่ยถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนาะเพราะว่าผู้ดูแลที่ยิ่งดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วยังจะต้องมาฝึกทักษะใจเย็นด้วยรับฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเหมือนกับผมว่าความทุกข์แห่งความเหนื่อยแห่งความยากแห่งความลำบากของเขาอาจจะบดบังเขาไปหมดเนี้ยครับพี่เหมียวก็บอกเลยว่าบางทีเราอาจต้องการตัวช่วยนะก็มีคนทำงานเชิงนี้หลากหลายแล้วก็สมาริตันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คุณอาจจะเข้ามาปรึกษาหรือว่ามาขอคำแนะนำมาขอความช่วยเหลือได้ใช่ไหมครับพี่เหมียวที่จริงเราอยู่ในสังคมนะคะจะมีความรู้สึกว่าต้องช่วยเหลือกันอะแล้วก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าหลายคนจะมองดูว่าโอ้ทำงานด้านนี้มาจะต้องเป็นคนเก่งคนเชี่ยวชาญแล้วทำไมเราถึงจะต้องเป็นคนมีปัญหาบางครั้งก็จะรู้สึกว่าโอ้โหพอเจอกับตัวเองทำไมฉันหาทางออกไม่ได้นะคะไม่อยากให้รู้สึกอย่างนั้นเลยอะเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าเราก็เป็นมนุษย์เนอะมีจิตใจมีอารมณ์ความรู้สึกเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่อ่ะมันจะหาวิธีการผ่อนคลายวิธีที่จะรับมือหรือขอความช่วยเหลือได้นะคะแต่ว่าหลายคนที่มองดูว่าตัวเองต้องทำได้แต่ชีวิตมนุษย์เราอะค่ะมันก็มีทั้งช่วงเวลาที่อ่อนแอช่วงเวลาที่เราฮึดสู้ได้นะคะก็เปิดใจสักนิดครับผมแล้วก็เลยมาสู่ประเด็นตรงนี้เลยครับว่าหลายๆคนหรือที่เป็นผู้ดูแลอีกทีหมายถึงว่าอย่างกระบวนการชุมชนของเราเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลผู้ดูแลดูแลผู้ป่วยดูแลญาติเนาะหรือว่าคนที่เป็นแบบอาจารย์ที่เข้าไปดูแลเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะเจอเคสที่ทุกคนมาบอกเลยหลายๆคนอาจจะหลายๆคนรู้สึกว่าสั่นไหวมากที่เจอเด็กๆหรือว่าเจอคนที่เราดูแลอยู่หรือเจอคนที่เราไปทำงานด้วยเนี่ยมีความคิดอยากฆ่าตัวตายแล้วเราก็ช่วยเต็มที่แล้วก็ทำเต็มที่แล้วบางทีก็อาจจะมีตะกอนอะไรหรือความทุกข์อะไรติดมาไว้ในใจพี่เบียร์พูดว่าจริงๆเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ขอความช่วยเหลือได้หรือว่าขอความดูแลจากคนใกล้ๆตัวได้คราวนี้ก็จะกลับมาที่การทำงานของสมาริตันครับที่มีอาสาสมัครมากมายเลยและหลายๆคนก็ทำงานกับประเด็นตรงนี้ที่ยากประเด็นที่หวั่นไหวแล้วก็แบบเปราะบางเนาะอย่างเงี้ยสมาริตันมีกระบวนการหรือที่จะดูแลกันและกันยังไงครับที่จริงในการทำงานนะคะถ้าเกิดว่ามันก็จะมีทั้งคนอาสาหลากหลายนะจะมีคนที่
มีอะไรก็จะสื่อสารบอกกันแล้วก็จะรับรู้นั่นแหละแล้วก็จะให้กำลังใจหรือว่าต้องการความช่วยเหลือตัวช่วยยังไงในเรื่องของข้อมูลต่างๆหรือว่าบางทีกำลังใจต่างๆเนาะมันก็ช่วยได้ค่ะแต่ว่าบางคนอ่ะก็น่าเสียดายที่พอเวลาเจอเรื่องราวหนักๆแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ขอไปเลยอ่ะบางทีก็มีบ้างเหมือนกันซึ่งเราก็เข้าใจว่าเรื่องราวเหล่านี้บางทีก็ช็อกเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะแข็งแรงเสมอไปนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอยากให้เปิดใจมีอะไรก็มันจะทำให้หาทางช่วยเหลือได้ทันเวลาก่อนที่เราจะรู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้เนาะก็คือเหมือนกับว่าเริ่มต้นก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเราหรือไปรับฟังเรื่องราวมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ไม่สามารถที่จะแฮนเดิลมันได้ด้วยตัวคนเดียวรับไม่ไหวต้องการตัวช่วยนี่ก็ให้เปิดใจที่จะร้องขอความช่วยเหลืออย่างสมาริตันเนี่ยมีกิจกรรมหรือมีรูปแบบการดูแลกันและกันยังไงหรือว่ามีการพบปะพูดคุยกันยังไงบ้างไหมครับพี่เหมียวก็ของเราก็จะมีกิจกรรมเป็นเหมือนกับว่าการประชุมนะคะก็เป็นประจำค่อนข้างที่จะอย่างในรูปแบบของการประชุมอะค่ะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลความรู้กิจกรรมต่างๆเนี่ยเราจะมีการประชุมทุก2เดือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มเล็กๆซึ่งเราก็จะมีจัดหัวข้อสำหรับการคุยกันเป็นได้ทั้งความรู้หรือว่าเป็นได้ทั้งเรื่องราวที่มันเหมือนกับว่าเรื่องราวการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะมาแบ่งปันมาบางทีการสื่อสารเราได้รับรู้เรื่องราววิธีการรูปแบบการทำงานของคนนี้ใช้การแก้ไขใช้วิธีการยังไงมันก็เป็นการที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งกันและกันเนาะก็เป็นประโยชน์อันนี้ก็จะมีเป็นประจำทุก10วันครับค่ะเราจะเรียก10 20 30 10 20 30 10 20 30ก็คือเราก็จะมีกิจกรรมทุกวันที่ตามเนี้ยค่ะครับทุกวันที่10ทุกวันที่20ทุกวันที่30ก็เหมือนกับประชุมกันเนืองๆเนาะมาถึงตรงนี้ครับพี่เหมียวเคยมีไหมที่เหมือนกับสมาชิกเข้าไปทำแล้วก็มีความคาดหวังมากเลยเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนที่ทำงานหรือว่าเข้าไปเจอคนที่มีภาวะซึมเศร้าหรือมีภาวะทุกข์แล้วก็เราอยากจะให้เขาอ่ะพ้นจากความทุกข์ด้วยเราอยากจะให้เขาเนี่ยแบบคลี่คลายความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่ามีไหมครับที่เราไม่สามารถช่วยได้แล้วก็เป็นความรู้สึกผิดที่ติดอยู่กับในใจของเขาอย่างเงี้ยพี่เหนียวเคยมีอาสามาปรึกษามาให้การดูแลไหมครับค่ะก็มีบ้างเหมือนกันนะคะบางทีเจอเคสเครียดเยอะๆนะคะก็คงจะทำให้มีผลอย่างนั้นบ้างเหมือนกันที่จริงจะบอกว่าพอเวลาที่เครียดอะค่ะถ้าพี่เหมียวจะรู้สึกว่าคนเราอะค่ะถ้าเกิดว่าเรากังวลเราเครียดอะเวลาที่เราสื่อสารกับผู้โทรกับคนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือของเขาอะด้วยความตั้งใจที่มากเกินไปอะครับทั้งใจเราทั้งคนที่เขาพูดคุยกับเราอะเขาก็จะรู้สึกเกรงนะแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่าเราอยากช่วยแบบที่ไม่ได้คาดหวังอะก็คือปรารถนาดีต่อเขาโอเคถ้าเกิดว่าทำได้ก็ค่อยๆประคับประคองไปด้วยกันไม่ต้องเร่งรีบว่าเฮ้ยต้องทำให้ได้ภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าค่อยๆประคองกันไปเนี่ยมันจะทำให้ต่างฝ่ายต่างสร้างกำลังใจให้กันแต่ว่าตรงเนี้ยบางทีก็ลำบากเหมือนกันเนาะบอกไม่ถูกมันจะต้องคล้ายๆกับว่าพอเวลาเราทำอ่ะเราจะรู้เลยว่าจังหวะไหนอ่ะมันควรจะเดินไปยังรวดเร็วนำเขาไปได้แต่ว่าบางจังหวะไหนเราอาจจะต้องถอยครับพี่เหมียวจะสังเกตเห็นว่าหลายๆครั้งที่อาสาสมัครพอเวลาที่สมมุติว่าพูดคุยกับคนที่เขาไม่สบายใจอะค่ะ
แล้วบางครั้งต้องการคือบางทีเรื่องของรูปประโยคอยากได้ประโยคสวยๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประโยคสวยๆนะพี่เหมียวมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นเลยถ้าใจเราไม่ได้เข้าใจความรู้สึกตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสัมผัสใจไม่ได้เวลาที่คุยถึงแม้พูดคุยกันอ่ะบางครั้งพี่เหมียวก็มาสังเกตว่าประโยคที่พูดอ่ะไม่ได้พูดอะไรผิดนะแต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนเฟคอ่ะไม่ได้สัมผัสใจกันเพราะฉะนั้นค่ะตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยที่อยากให้รู้สึกว่าไม่ต้องกังวลเลยบางทีความกังวลของเราอ่ะมันกลายเป็นความเครียดที่เราสื่อสารกำลังใจไปไม่ถึงแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเราสบายสบายเนาะมันจะลดความเครียดทั้งคู่แล้วมันก็จะส่งกำลังใจไปให้กันได้พี่เหมียวพอจะเล่าได้ไหมว่าตัวพี่เหมียวในเวลาทำงานที่เวลาจะเข้าไปคุยกับผู้โทรหรือจะเข้าไปคุยกับคนใกล้ๆตัวสมมติว่ามีคนในชีวิตจริงๆเข้ามาหาพี่เหมียวเลยแล้วก็เป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยพี่เหมียวจะวางท่าทียังไงทำยังไงในส่วนตัวของพี่เหมียวครับอย่างที่บอกค่ะว่าพอเวลาถ้าใจเรารู้สึกว่าความทุกข์มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิเสธอ่ะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของชีวิตอ่ะแล้วบางทีมันก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นบทเรียนให้เรามองบางครั้งเวลาเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ไปปะทะโดยตรงอ่ะแต่เราจะแบบว่าเหมือนถอยหลังมายืนดูว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกสบายๆที่ว่าโอเคจะเกิดก็เกิดแล้วก็พร้อมนานไหมครับที่พี่เหมียวแบบกว่าจะแบบใจสบายกับการพูดคุยเรื่องความทุกข์หรือว่าคุยกับผู้โทรที่มีความคิดจะฆ่าตัวตายครับที่จริงพี่เหมียวจะอยู่ในฐานะดูแลอาสาสมัครมากกว่าเนอะอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่อาสาสมัครโดยตรงการที่เราฝึกตรงนี้จะว่าฝึกไหมก็ไม่เชิงพี่เหมียวอาจจะเป็นคนใจชอบเรียนรู้อยู่แล้วก็จะชอบอ่านชอบฝึกฝนอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าบางทีมันก็แล้วแต่บุคลิกคนเนอะยิ่งพอเวลาได้เรียนรู้เรื่องนกพลักอะค่ะก็จะบอกว่ามันก็แล้วแต่บุคคลจริงๆท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เข้าใจแต่หลายๆคนก็เป็นกระบวนการอยู่แล้วก็จะรู้ว่าโอ้นกพลักก็คือคนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทเนาะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจความหลากหลายของผู้คนมากขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วนี่ผมจะกลับมาที่ตรงนี้ครับพี่เหมียวเพราะว่าผมเคยโพสต์ถามในเพจ Before Day นี่แหละว่าถ้ามีคนใกล้ตัวของคุณเนี่ยอยู่ๆก็มาบอกคุณว่าอยากตายอ่ะอยากฆ่าตัวตายเนี่ยคุณจะทำยังไงเชื่อไหมครับพี่เหมียวหลายๆคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่แบบเหนื่อยหน่ายรำคาญบางคนก็เหมือนพูดประชดไปเลยว่าเออไปซะก็ดีอะไรอย่างนี้เลยนะครับพี่เหมียวคือผมก็เข้าใจว่าเวลาคนที่อย่างบอกว่าเราไม่เปิดใจแล้วเราก็ไม่พร้อมด้วยแล้วเราก็หลายๆคนจะตั้งแง่ก่อนเลยว่าเขาเรียกร้องความสนใจหรือว่าเขาอยากทำจริงๆเนี่ยครับพี่เหมียวใช่เลยพอเวลาที่เรารู้สึกปฏิเสธมันอะเรามองแง่ลบหมดเลยเนาะจากที่พูดให้ฟังก็จะเห็นว่าความรู้สึกอะมันจะออกมาในแนวแบบตำหนิปฏิเสธท้อใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็เกิดพลังงานด้านลบเนาะพอเวลาเราต่อต้านแบบนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเรามองด้วยใจว่ามันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอะมันคือการเคารพความรู้สึกความคิดของเขาพอเรารู้สึกไม่ปฏิเสธกับสิ่งนั้นนะคะมันก็จะคุยกันได้อย่างเปิดใจแล้วบางทีมันอาจจะเห็นมุมมองที่ก็น่าสนใจกับความคิดเหล่านี้ของเขานะแต่ว่าอาจจะไม่ทำตอนนี้ได้ไหมยังไงชีวิตมันก็ตายอยู่ดีเนาะเราลองท้าทายกับตัวเองไหมว่าเราจะพึ่งสู้อีกขอแค่แต่ละวันที่ผ่านไปนี่แหละครับมันก็ช่วยได้และยิ่งผู้ดูแลที่จะต้องแบบเจอคำพูดแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนาะเหมือนกับว่ามันเขาอาจจะมีคำถามตัวเองว่าฉันต้องอดทนกับความคิดนี้ของเธออีกเมื่อไหร่นะเพราะบางทีผมก็จะเจอเม้นท์ของคนแบบเพื่อนที่จะป่วยซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เขาจะเม้นท์พูดเชิงแบบผมอยากจะพูดเลยว่าเชิงประชดว่าอยากจะตายเนี่ยบ่อยมากๆจนเรารู้สึกว่าฉันต้องปลอบเธออีกเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับ
ต่อการที่จะช่วยเธอมีชีวิตอยู่เนี่ยครับอย่างเงี้ยผมควรจะแบบทำใจของตัวเองยังไงที่จะเข้าใจเขาทั้งเรียกว่าทั้งที่พยายามจะเข้าใจแล้วว่าโอ้พยายามจะเปิดใจแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกเล็กๆอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องฝืนทำหน้าที่ของผู้ดูแลเนี่ยต้องทำยังไงครับพี่เหมียวพี่เหมียวพอแนะนำได้ไหมต้องสร้างกำลังใจตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่ป่วยยิ่งโรคซึมเศร้าอ่ะวิธีคิดของเขามันก็เป็นมุมลบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วโรคเนี้ยไม่ได้หายง่ายๆใช้เวลารักษาบางคนแทบจะชั่วชีวิตเลยก็มีนะคะแล้วก็บางทีมันก็เหนื่อยอ่ะก็ต้องดูแลกันไปแต่ว่าอย่างที่บอกเอาว่าก็คงจะต้องหาเวลาที่จะได้ผ่อนคลายตัวเองบ้างทำความเข้าใจบ้างเราคงบางทีก็เป็นห่วงนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยที่พอเจออย่างเงี้ยมันทั้งท้อใจและยิ่งสมมุติว่าพอเขาเกิดทำขึ้นมาจริงๆก็กลายเป็นความรู้สึกผิดที่มากขึ้นไปอีกนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าคงจะต้องช่วยหลายๆคนไม่อยากให้ทำอยู่คนเดียวอ่ะต้องมีเป็นทีมเนี่ยในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับนอกจากมีผู้ดูแลที่ดูแลใกล้ชิดแล้วหลายๆคนก็มีส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยได้ด้วยเหมือนกันเนาะผมคิดว่าตอนนี้วงล้อมของผู้ป่วยเนี่ยมีผู้คนมากมายเลยแล้วก็คนป่วยคนหนึ่งเนี่ยมีเกี่ยวเนื่องกับผู้คนหลายคนผู้ดูแลก็เหมือนกันว่าที่จะสามารถร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าที่จะสามารถแบบหาเวลาให้ตัวเองได้พักและให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราแทนอย่างที่เรื่องแบบเรื่องความคิดความทุกข์ว่าอะไรเนี่ยก่อนที่จะเปิดกับถึงจุดที่ทนไม่ไหวแล้วก็อาจจะพาตัวเองออกมาให้ได้รับการดูแลก่อนเพื่อจะได้มีกำลังใจเข้าไปอยู่กับผู้ป่วยเพราะเราก็คงจะเปลี่ยนผู้ป่วยไม่ได้เนาะแต่ผู้ดูแลก็ยังมีแรงมีกำลังอยู่แล้วก็หาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนเข้ามาทำงานคราวนี้ครับพี่เหมียวอยากจะถามเรื่องของอาสาสมัครสมาริตันที่เหมียวดูแลอยู่อย่างเงี้ยอาสาสมัครควรจะต้องฝึกทักษะประมาณไหนหรือว่าต้องทำอะไรต้องเรียนรู้อะไรเพื่อที่จะเข้าไปดูแลผู้คนในประเด็นแบบนี้ครับที่จริงการเป็นอาสาสมัครสมาริตันนะคะเราฝึกค่อนข้างเยอะเพราะว่าประเด็นของความคิดฆ่าตัวตายมันค่อนข้างอ่อนไหวเนาะแล้วก็เวลาที่หลายๆคนจะถามคำถามหรือว่าชวนคุยเรื่องเนี้ยบางทีก็จะเกิดอาการไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆก็คงจะต้องฝึกจนแข็งแรงพอที่จะรู้ว่าจังหวะไหนที่ถามได้แล้วก็ประโยคตรงไหนที่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอะว่าเป็นทรายให้เราควรที่จะพูดคุยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าฝึกจนสามารถทำงานได้แล้วแต่มันก็ต้องคอยดูแลใจเราอยู่เรื่อยๆเพราะคนเราคนจะไม่ได้แข็งแรงตลอดครับก็จะประมาณนี้ที่ว่าแล้วก็อย่างที่ว่าพอเรามีกิจกรรมมาคอยที่จะพูดคุยกันเรื่องเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ได้รับรู้ว่าอ๋อบางทีมันอาจจะทั้งตัวงานของการเป็นอาสาสมัครสมาริตันจริงๆหรือบางทีมันก็จะเป็นภาระหน้าที่ส่วนตัวที่มันก็มีผลกระทบเหมือนกันเนาะครับและอย่างนี้ที่บอกว่าดูแลใจด้วยการแบบมาสนทนาด้วยการมาเจอกันหรือว่ามาเข้ามีตติ้งประชุมกันอย่างเงี้ยครับพี่เหมียวต้องคิดมาว่าเราต้องทำอะไรบ้างกระบวนการแบบไหนที่จะแบบทำให้เขาแบบดีขึ้นหรือว่าอาสาสมัครมีแรงใจไปทำงานอย่างนี้ต่อมากขึ้นอย่างเงี้ยครับที่จริงพี่เหมียวเป็นคนสบายๆนะเพราะฉะนั้นพี่เหมียวอาจจะแบบว่าไม่ได้ถึงกับจะต้องคาดหวังกะเตรียมอะไรเยอะแต่พี่เหมียวมักจะสังเกตในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละค่ะเราเจอเคสเจอประเด็นเจอข่าวอะไรที่น่าสนใจแล้วเราก็ลองมามุมมองของเราด้วยกันว่าสมมุติว่าเราเจอข่าวที่มีคนขับรถชนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบประมาทอ่ะครับแล้วก็โดยแล้วเราก็จำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดว่าคนนี้เขาโทรมาปรับทุกข์กับเราจะทำยังไงดีอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะหรือเรื่องราวในชีวิตประจำวันทั่วไปนั่นแหละก็จะจำลองสถานการณ์แล้วก็พูดคุยกันแล้ว
พี่หนูมองดูว่าเรื่องราวทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าใจเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันมีมุมมองที่เราสามารถที่จะมองให้มันเป็นรอยยิ้มได้อ่ะครับมันก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้เหมือนกันผมรู้สึกว่าพี่เหมียวแบบธรรมชาติมากเลยที่จะดูแลผู้คนดูแลอาสาสมัครหรือคนที่ทำงานเหมือนกับดูแลอย่างเป็นธรรมชาติอ่ะผมชอบคำที่ว่าใส่ใจครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยคอนเซปต์ของ Peace Food Day นะพี่เหมียวชุมชนกรุณาเนี่ยมันคือเรากรุณาด้วยความใส่ใจซึ่งกันและกันพี่เหมียวเชื่อไหมว่าแบบผมเห็นข่าวที่มีคนแก่เสียชีวิตในบ้านด้วยตัวคนเดียวอ่ะเยอะมากไม่รู้ด้วยเหตุผลไหนไม่รู้ด้วยป่วยตัวคนเดียวหรืออาจจะฆ่าตัวตายหรืออาจจะอะไรก็ตามเราไม่รู้เลยแต่ว่าทีนี้อยู่บางเคสเนาะที่บางคนอ่ะรอดผู้ป่วยนะรอดหรือว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุอยู่นั้นรอดเพราะว่ามีเพื่อนบ้านหรือคนที่ใส่ใจอยู่ใกล้ๆตัวแล้วแบบสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วผมก็เลยคิดว่าโอ้สิ่งที่พี่เหมียวพูดเนี่ยมันคือเหมือนกับมันเป็นธรรมชาติของหัวใจเราที่เราจะดูแลกันละกันอย่างเราทำงานร่วมกันกระบวนการชุมชนเนาะเราอาจจะไม่เฉพาะคุยกันแค่เรื่องงานเนาะพี่เหมียวไม่ใช่บอกโอ้แต่ฉันต้องไปทำเธอต้องไปทำงานนี้นะ1 2 3 4แต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นว่าเราใส่ใจกันในชีวิตของกันละกันอย่างเป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็อย่างพี่เหมียวบอกยองลองยกประเด็นนี้มาคุยกันซิมาเสวนากันมาแบบเบสตอปกันมาสนทนาร่วมกันซิว่าถ้าเจอเป็นแบบนี้เราจะคุยกับเขายังไงเราจะเข้าใจเขายังไงอย่างเงี้ยเหมือนฝึกไปในตัวยกเคสไปในตัวแล้วก็เปิดพื้นที่ในการแบบแชร์ความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างนี้เนาะการเสียใจอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราฝึกแต่ว่าฝึกไหมมันเหมือนกับว่าถ้าเราคิดที่จะมองรอบข้างนะคะจะเห็นว่าเฮ้ยยังมีสิ่งสวยงามอยู่รอบตัวแล้วเราก็จะเกิดความประทับใจบางทีเรามัวมองไปที่เป้าหมายและยิ่งในโลกยุคปัจจุบันเนอะเราจะรู้สึกว่าต้องทำให้สำเร็จแต่ว่าเราลืมไปละว่าเส้นทางไปถึงความสำเร็จอะแม้เราจะไปไม่ถึงความสำเร็จปลายทางนั้นแต่ในเส้นทางอะเราก็อาจจะเห็นสิ่งสวยงามเห็นคนที่คอยช่วยเหลือเราเห็นเรื่องราวต่างๆที่เราได้เรียนรู้อะค่ะมันก็มีความสุขได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีไม่จำเป็นจะต้องถึงปลายทางหรอกถ้าเราปล่อยใจอย่างนั้นเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนักเนาะมันคือปรับมุมมองของหัวใจของเราเนาะซึ่งผมก็เลยคิดแบบตลกกับตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจมาคุยกับพี่เหมียวเนาะอยากให้พี่เหมียวบอกมาเลยดีกว่าบอกมาเลยนะพี่เหมียวถ้าผมไปเจอเคสแบบนี้หรือไปเจอคนแบบนี้หรือเจอเพื่อนที่เป็นกระบวนการด้วยการมีความทุกข์หรือไปเจอประเด็นแบบนี้มาพี่เหมียวบอกมาเลยว่าผมต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 บอกมาเลยนะอ๋อต้องเปิดใจใช่ไหมอ๋อต้องหยุดก่อนใช่ไหมอยากให้พี่เหมียวพูดเป็นข้อๆอย่างเงี้ยเนาะเพื่อเหมือนกับเราจะได้ทำงานด้วยสะดวกขึ้นแต่ปรากฏว่าเนี่ยอย่างที่พี่เหมียวบอกเลยโอ้มันเป็นการที่เราพุ่งไปที่เป้าหมายอยากจะให้ปัญหามันเคลียร์นี่เองเราอยากจะให้แบบเพื่อนหายทุกข์ใจเราอยากจะให้คนที่เราคุยด้วยแบบบรรเทาความทุกข์บรรเทาความคิดอยากฆ่าตัวตายแต่เราลืมอยู่ไปกับธรรมชาติของมันหรือความใส่ใจหรือว่าความแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือความงดงามของความทุกข์ในชีวิตที่มันกำลังผลิบานหรือว่ากำลังเกิดขึ้นให้เราเรียนรู้แล้วค่อยๆไปกับเขาอย่างเงี้ยครับพี่เหมียวใช่เลยค่ะโอ้พี่เหมียวทำให้ผมรู้เลยว่าบางทีเรามันอาจมันต้องอาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยสิ่งที่กบฏการบอกพี่เหมียวเป็นคนสบายๆพี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่พี่เหมียวมีอย่างที่บอกเลยก็คือแบบมันเป็นความธรรมชาติมากที่เราจะใส่ใจและกรุณาซึ่งกันและกันสังเกตการดูแลกันนะครับพี่เหมียวก็เจอบ่อยนะคะหลายๆคนที่จะแบบว่าอยากจะได้ช่วยเขียนคำที่จะคุยกับเขาหน่อยซิประโยคแบบไหนที่คุยได้บ้างพี่เหมียวก็จะงงแล้วจะรู้สึกว่าบอกยากเนาะเพราะว่าก็คุยไปตามเนื้อเรื่องที่เราคุยกับคนที่เขามาปรึกษานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ให้ว่ามีประโยคอะไรบ้าง1 2 3 4แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาไปใช้ไม่ถูกจังหวะค่ะมันก็จะดูแปลกๆและหลายๆครั้งพี่เหมียวจะรู้สึกว่าอย่างที่บอกอะว่าบางทีมันกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะเฟกเนาะคุณดูว่าเอ๊ะคุณให้กำลังใจแบบ
ตกลงให้กำลังใจมันจะดูเป็นโรบอทใช่ไหมพี่เหมียวมันจะดูแบบโปรแกรมมาแล้วแต่ว่ามีสิ่งที่แบบว่าถ้าเราเปิดใจกับเขาแล้วก็ใส่ใจแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่เหมียวบอกเลยว่าเราแค่มองความทุกข์อย่างเข้าใจมึงว่าบางทีมันเป็นความงดงามของชีวิตสิ่งหนึ่งแล้วมันเป็นความธรรมดาของชีวิตแล้วเราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธว่าทุกคนไม่ต้องทุกข์นะเธออย่าทุกข์นะอย่างนี้แต่ว่าให้เราเข้าใจว่าโอ้เป็นธรรมดาที่เราจะมีความทุกข์นะเป็นธรรมดาที่ผู้ดูแลจะเหนื่อยโคตรแล้วก็อยากจะด่าคนป่วยกลับไปหรือว่าคนป่วยที่จะท้อแท้มากจนอยู่ๆก็โผล่ออกมาว่าอยากตายแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบมันอาจจะเป็นความทุกข์ความธรรมดาของชีวิตที่เราแบบจะเปิดใจยอมรับเพราะมันเป็นสภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วเราเข้าใจมันได้จริงจะบอกว่าประสบการณ์ชีวิตจริงๆนะช่วงเวลาที่ตัวเองเคยมีความทุกข์นะถ้าย้อนกลับไปมองมันจะทำให้เห็นว่าเราอยากขอบคุณซะอีกแล้วก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยโชคดีนะที่เกิดเหตุการณ์ในช่วงจังหวะชีวิตแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าพอมันเกิดขึ้นอ่ะมันทำให้เราเติบโตมันทำให้เราเข้าใจชีวิตแล้วเราก็ทำให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นข้อเสียไปหมดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโหอย่างที่คนเขาบอกว่าบางทีความทุกข์อ่ะสิ่งที่เราเจอแล้วเอามาใช้เป็นกำแพงกั้นตัวเองไม่ให้เหมือนกับเป็นปมมันเนาะแต่ว่าถ้าเราเอามันมาเป็นก้อนหินเราก็จะได้เหยียบเติบโตมากขึ้นแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งพี่เหมียวผมรู้สึกว่าปกติแล้วเราทำงานพีฟูลเดย์เนี่ยความตายเป็นเรื่องที่คนไม่คุยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะและยิ่งความอยากฆ่าตัวตายเนี่ยยิ่งเป็นทวีคูณว่าไม่คุยเด็ดขาดสำหรับประเด็นเนี้ยดังนั้นคนที่มีภาวะแบบนี้ก็จะยิ่งไม่พูดคุยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีใครบางคนที่ทำสำเร็จแล้วผู้ดูแลหรือญาติของผู้จากไปเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะไม่อยากเข้าไปแตะต้องแล้วปรากฏว่ายิ่งกลายเป็นประเด็นที่ยังคงเป็นความทุกข์ในหัวใจเขาอย่างยาวนานเนี่ยครับพี่เหมียวพี่เหมียวเคยเจอประเด็นแบบนี้ไหมสมาริตันด้วยความที่เรามุ่งเน้นเรื่องของการป้องกันการฆ่าตัวตายอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราฝึกที่จะสังเกตว่าเอ้ยมีจุดตรงไหนที่เราจะพูดคุยกับเขาในเรื่องราวเหล่านี้ได้บ้างนะคะซึ่งยิ่งมีโอกาสคุยเท่าไหร่อ่ะมันกลับกลายเป็นเรารู้สึกว่าโหโชคดีจังเปลี่ยนความรู้สึกเขาได้มันยิ่งทำให้หัวใจเราพองฟูเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปิดกั้นและเราไม่กล้าพูดปฏิเสธซะค่ะมันกลายเป็นปิดโอกาสตัวเองที่เราจะได้เจอสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะช่วยเหลือเขาได้บ่อยครั้งที่บางทีเราไม่คาดคิดเลยพี่เหมียวในชีวิตประจำวันก็เคยมีเหมือนกันเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเวลาเราคุยกับเขาจะบอกว่าพี่เหมียวเลยกลายเป็นคนที่ถึงแม้จะเจอคนแปลกหน้านะแค่คนขายของหรือว่าแท็กซี่หรือว่าใครต่างๆนะคะบางทีพี่เหมียวก็แค่ทักคำว่าเหนื่อยไหมจ๊ะบางคนร้องไห้ออกมาเลยอะพี่เหมียวมีความรู้สึกว่าคนเราอะค่ะมันจะต้องสร้างภาพที่ตัวเองจะต้องบางทีในชีวิตอะโคตรเหนื่อยเลยเนาะแต่มันจะต้องแบบมันต้องเดินต่อไปมันยังมีภาระหน้าที่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงประโยคที่แสดงความห่วงใยอะเราจะเห็นโอ้โหหลายคนมันเหมือนกับอยากจะปลดปล่อยแล้วก็พร้อมจะคุยเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราไม่กลัวไม่ปิดกั้นตัวเองเราจะรู้ว่าเรายิ่งได้โอกาสที่จะเป็นกำลังใจให้เขาอะค่ะให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้มันยังมีหวังนะมันยังมีทางอื่นถึงวันนี้มองไม่เห็นไม่เป็นไรทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเราเห็นแววตาที่เขาได้มีโอกาสพูดคุยแล้วเขาดีขึ้นเนี่ยตรงนั้นมันก็ยิ่งเติมกำลังใจให้เราไปเองมันก็เหมือนกับต่างคนก็ต่างได้กำลังใจเนาะครับผมแล้วมันเป็นธรรมชาติมากเลยเนาะบางทีเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรที่เหมือนกับโอ้ไม่ต้องไปฝึกทักษะอะไรมากมายหรือว่าไม่ต้องไปเรียนเพื่อที่จะมารับมือกับปัญหาเนี่ยแต่พี่เหมียวบอกว่า
บางทีคำที่เราให้กำลังใจหรือว่าคำที่เราใส่ใจหรือความที่เราแบบที่เราเห็นอกเห็นใจหรือว่าเราสังเกตการเป็นห่วงใยกันความห่วงใยที่มันแท้จริงมันส่งต่อได้มันถึงไปบางทีผมว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะผมก็จะมีเพื่อนใน Facebook ที่บางทีก็จะบ่นว่าอยากตายอีกแล้วแล้วก็มีปัญหามีความทุกข์อ่ะผมคิดว่าเราเนี่ยบางทีแค่พิมพ์ประโยคให้กำลังใจเขาแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงนะพูดถึงแค่บอกว่าเออกอดนะมีอะไรคุยกันนี่ผมก็จะพิมพ์แค่นี้นะแล้วก็ผมคิดว่าเอออย่างน้อยถ้าคำพูดเล็กๆของเราที่จะให้กำลังใจกันยังยืนอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาดาวหรือในวันที่เขาแบบมีความคิดแบบนั้นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยที่เราจะเหมือนกับพิมพ์ไปบอกเขาหน่อยว่าเราห่วงใยเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากด้วยที่เราจะกรุณากันเองห่วงใยกันเองแล้วทำสิ่งที่แบบดูแลกันแม้เล็กๆน้อยๆมันอาจจะต่อชีวิตของคนอีกคนนึงไปได้อีกวันจะได้อีก2วันเราพี่เห็นเนาะแล้วยิ่งพอเราเห็นเขามีความสุขเนาะพี่ว่ามันก็ส่งแรงที่เป็นความอิ่มใจให้เราอ่ะเราก็มีความสุขไปด้วยคราวนี้อย่างนี้ครับพี่เหมียวเราจะมีครอบครัวที่สูญเสียคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จแล้วก็เขาก็จะไม่พูดกันหรอกเรื่องเนี้ยเขาจะไม่ได้รับการดูแลเรื่องความสูญเสียเลยที่ผมเห็นประเด็นที่เราทำงานปกติเราจะทำงานเรื่องดูแลความสูญเสียถ้าเกิดจากธรรมดาเนี่ยยังจะเหมือนกับโอ้ไปทำบุญไปอะไรแต่บางคนที่แบบคนที่รักเนี่ยฆ่าตัวตายจากไปบางทีทั้งแบบความรู้สึกผิดบางทีทั้งโกรธตัวเองบางทีทั้งทำไมเรารู้ไม่ทันทำมันหลากหลายความคิดบางทีเรามีความคิดที่ว่าอย่างนี้พี่เหมียวเทรนใหม่รุ่นใหม่กำลังมาแล้วบอกว่าเราก็ยอมรับว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งของชีวิตของคนคนหนึ่งแต่เอาเข้าจริงมันยากเหลือเกินที่จะยอมรับได้จริงๆเนี่ยครับแล้วก็คนที่เป็นญาติหรือคนที่สูญเสียเนี่ยเขาควรจะดูแลตัวเองยังไงหรือว่าควรจะแบบทำอย่างไรเพื่อจะก้าวข้ามผ่านประเด็นนี้ไปหรือต้องพูดสื่อสารกันยังไงเพราะว่าไม่ใช่แค่คนคนเดียวด้วยถ้ามีคนหนึ่งสูญเสียหมายถึงว่าวงล้อมแห่งความสูญเสียเนี่ยมีหลายคนมากคนรอบตัวเยอะมากบางทีพ่อแม่เนี่ยไม่คุยถ้าลูกฆ่าตัวตายสามีภรรยาที่เป็นพ่อแม่ไม่คุยกันเรื่องนี้เลยห้ามแตะต้องเด็กขาดเงี้ยครับและบางทีโทษกันด้วยเนาะทั้งโทษกันหรือว่าทั้งรู้สึกผิดเองสารพัดเลยค่ะเจอเรื่องราวมีคนหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคนอ่ะลูกเขาฆ่าตัวตายแล้วเสร็จแล้วก็ในงานศพก็มีคนมาบอกเขาบอกว่าลูกเขาโง่ที่ฆ่าตัวตายไปอย่าไปเสียใจเลยมันยิ่งทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดอ่ะว่าถึงแม้การกระทำของลูกเขาไม่ถูกต้องแต่นั่นก็คือเขาก็รักอ่ะไม่ว่าแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ลูกจะทำอะไรผิดเนอะแต่ในมุมของพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าบางทีคนที่จะปลอบใจและปลอบไม่ถูกนะอย่าพูดดีกว่าเนอะแค่สัมผัสแค่อ้อมกอดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นกำลังใจแล้วแต่ว่าพอเวลาที่ยิ่งรู้ตัวว่าพูดไม่ค่อยมั่นใจว่าจะยังไงเนี่ยคำพูดบางทีมันก็อันตรายเหมือนกันกลายเป็นการทำร้ายนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องรีบให้เขาดีขึ้นไวๆบางทีมันก็ใช้เวลาแต่ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะว่าจะฟื้นเร็วขึ้นเท่าไหร่แต่พี่เหมียวจะรู้สึกว่าสัมผัสอ้อมกอดอ่ะมันช่วยได้เยอะเนาะครับแล้วก็อย่างตัวเองจะชอบพวกสัตว์เลี้ยงก็จะมีความรู้สึกว่าบางครั้งการได้กอดมาแม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความอบอุ่นอย่างนึงที่เป็นกำลังใจได้เหมือนกันเนี่ยพี่เหมียวพูดอย่างเงี้ยทำให้ผมกลับมาอีกเมื่อกี้ผมอยากได้ how to อีกแล้วทำยังไงให้เขาดูแลความสูญเสียกันทำไมให้เขายอมรับความจากไปแต่ว่าอย่างที่พี่เหมียวบอกเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนจะยอมรับหมายถึงว่าก้าวข้ามผ่านความสูญเสียยิ่งเป็นความสูญเสียในประเด็นที่เปราะบางแบบฆ่าตัวตายด้วยก็ยิ่งแบบมีความทุกข์แล้วก็ไม่รู้จะเอา how to ที่ไหนไปทำเธอที่จะดูแลบอกว่าเธอต้องพูดประโยคนี้นะ1 2 3 4ที่แบบว่าดีไม่ดีพูดไปแล้วยิ่งซ้ำร้ายกว่าเดิมอาจจะเป็นแค่เราหันด้านแห่งความห่วงใย
การอย่างแท้จริงอ่ะจะเป็นสัมผัสกอดอย่างที่พี่เหมียวบอกแล้วแค่เราส่งความห่วงใยที่แท้จริงของเราออกไปว่าฉันห่วงใยเธอเหลือเกินเนี่ยเขาก็อาจจะรับได้แล้วเนาะหรือว่าให้เวลากับเขาที่จะอยู่กับเรื่องราวตรงนี้หรือว่าแบบโศกเศร้าหรือก็เสียใจหรืออะไรก็ว่าไปแต่โดยไม่ต้องรีบว่าเธอต้องยอมรับนะเหมือนกับคำพูดเมื่อกี้ใจร้ายเหมือนความรู้สึกผมรู้สึกใจร้ายเหมือนกันนะถ้าผมโดนเนี่ยลูกของลูกเองเขาเลยทำแบบนี้อะไรเงี้ยโอ้โหเป็นเราก็คงแบบโอ้โหฟอร์สซูดเหมือนกันนะครับถ้าเจอคำพูดเช่นนี้เนาะดังนั้นอย่างที่พี่เหมียวบอกถ้าเราอาจจะไม่ต้องเตรียมคำพูดอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเรากลับมาหันด้านแห่งความห่วงใยซึ่งกันและกันความใส่ใจความเป็นห่วงห่วงใยแล้วก็สัมผัสกอดดูแลกันและกันเท่าที่ทำได้เนี่ยก็อาจจะช่วยได้มากกว่าอีกนะครับบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะอย่างสมมติว่าเป็นคนที่เป็นญาติพี่น้องเนาะเราก็ดูแลห่างๆนะคะไม่ต้องเร่งรีบให้เขาต้องฟื้นตัวเร็วแต่ว่าการที่อาจจะไปเยี่ยมเยียนบ้างนะคะแล้วก็บางทีก็ช่วยดูแลบ้านดูแลอะไรคือทำให้ทุกๆอย่างอ่ะมันเป็นความเรียบง่ายแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าค่อยๆฟื้นตัวได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าให้เหมือนกับว่ารู้สึกว่าเราอยู่ให้เขาได้รับรู้ว่าเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ต้องการเราก็อยู่เคียงข้างนะอะไรอย่างเงี้ยจริงพี่เหมียวผมมาคุยกับพี่เหมียววันนี้ผมรู้สึกแบบผมรู้สึกกระจ่างแจ้งนะจริงๆผมรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องทำยังไงวะเราต้องมีทักษะอะไรบ้างวะที่จะแบบรับมือกับเรื่องนี้ยากอะเรื่องเนี้ยแต่ปรากฏว่าสิ่งเรียบๆง่ายๆเนี่ยแหละที่เราทำเล็กๆน้อยๆถ้าเราเป็นห่วงเขาแล้วก็เที่ยวไปหาซื้อกับข้าวไปฝากชวนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันทำได้เลยเนาะพี่เหมียวโดยที่เราไม่ต้องฝึกทักษะเราไม่ต้องเก่งแบบอาสาสมัครก็ได้หรือว่าถ้าเราแบบมีความทุกข์เองเราก็ไปขอแรงคนอื่นมาช่วยแต่ถ้าเราเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วเราก็เจอคนที่มีปัญหาแบบนี้เรื่องแบบนี้อยู่แล้วกำลังเผชิญความยากแบบนี้ในชีวิตเราอาจจะทำสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดอย่างแบบแวะเวียนเข้าไปหาเยี่ยมเยียนเข้าไปช่วยดูแลบ้านเข้าไปพูดคุยกันโทรหาบ้างเวลาที่เรานึกถึงเขาอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งเรียบง่ายที่งดงามมากเลยแล้วมันมาจากความเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะพี่เหมียวมนุษย์ที่ห่วงใยกันมนุษย์ที่รักกันมนุษย์ที่เมตตามีความกรุณาต่อกันแล้วมันทำได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปกังวลมากเนาะว่าเราจะต้องช่วยเขาให้หายวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าต้องรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเงี้ยโอ้วันนี้ผมรู้สึกกระจ่างแจ้งเลยเพราะรู้สึกว่าตอนแรกมาคุยกับพี่เหมียวเนี่ยอยากให้พี่เหมียวช่วยบอกเลยนะเดี๋ยวนะกระบวนการของเราจะไปทำงานแบบนี้นะเดี๋ยวบอก how to มาเลย1 2 3 4ที่ไปทำแต่กดว่าจริงๆมันเป็นเส้นบางๆเท่านั้นนะคะเพราะจะรู้สึกว่าพอเวลาที่เราตั้งใจมากอะความตั้งใจมากมันกลายเป็นความเครียดความกังวลแล้วมันก็เป็นเหมือนกระแสร้อนนะที่อีกฝ่ายนึงเขาก็เลยจะไม่ได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคลายความกังวลในใจเราได้อ่ะตั้งใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแบบมุ่งมั่นว่าต้องสำเร็จอ่ะแต่แค่ปรารถนาดีที่จะอยู่ข้างๆคอยประคองเขาไปด้วยเท่านั้นนะคะมันจะเป็นพลังงานด้านบวกขึ้นมาได้เลยโดยที่มันก็ไม่ทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ทำไม่ดีขึ้นอ่ะมันเป็นความผิดของเขามันทำให้เขารู้สึกว่าทำตามความคาดหวังของคนเข้าไปดูแลไม่ได้อีกอย่างนี้เนาะในขณะที่ฉันยังไม่พร้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่พร้อมก็เนาะอยู่ข้างๆมันจะค่อยๆช่วยได้แล้วรู้ไหมเรื่องที่พี่เหมียวเล่าให้ฟังอ่ะเป็นเรื่องที่แบบชุมชนกรุณาของเราขับดันผลักดันอยู่นะหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากเราอาจจะไม่ได้มีทักษะผู้ดูแลไม่ได้มีทักษะผู้ให้การปรึกษาไม่ได้มีทักษะอะไรที่เก่งกาจที่จะไปเข้าดูแลความเศร้าได้แต่เรามีทักษะแห่งความรักและความกรุณาเรามีทักษะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ห่วงใยกันละกันแล้วเราทำตอนเช้าซื้อโจ๊กไปหิ้วเนี่ยเพราะผมสังเกตได้จริงๆพี่เหมียวเพราะว่าผมเคยติดโควิดมาเนาะแล้วช่วงนั้นติดโควิดน้องสาวกับผมกักตัวอยู่ในบ้านได้เพื่อนบ้านนี่แหละที่มาช่วยเอากับข้าวมาให้ช่วยแบบเอาอยู่เอายามาให้แล้วมันเป็นธรรมชาติของคนในสังคมเราที่จะดูแลกันแค่นี้
เราอาจจะไม่ต้องแบบโอ้ต้องรู้ว่าถ้าฉันเจอเคสแบบนี้หรือเธอมาพูดว่าอยากฆ่าตัวตายกับฉันแล้วฉันต้องทำอย่างนี้เลยนะ1 2 3 4เริ่มจากหยุดก่อนเปิดใจยอมรับนู่นนี่นั่นแต่อาจจะเป็นแบบเข้าใจหัวใจตัวเองก่อนเนาะอย่างถ้าเราสั่นไหวเราอาจจะยังไม่ต้องรีบพูดหรือแนะนำอะไรออกไปแต่เราหันด้านแห่งความห่วงใยเข้าไปเราอาจจะพูดอะไรไม่เป็นแต่เราอาจจะเข้าแค่เข้าไปอยู่เคียงข้างเขาไปให้เขาเห็นว่ายังมีฉันอยู่ที่เป็นห่วงเธอซื้อกับข้าวไปฝากชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากแต่ว่ามันงดงามยิ่งใหญ่แล้วมันอาจจะต่อชีวิตของคนที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือมีความคิดที่ทุกข์เหลือเกินจนทนไม่ไหวให้เขามีกำลังใจอยู่ต่อด้วยสิ่งเล็กๆที่เราทำนี่แหละนะครับพี่เหมียวแล้วถ้าเราไม่กลัวนะคะก็จะอย่างที่พี่เหมียวบอกค่ะบางทีคนรอบตัวเราแค่ทักทายมันไม่น่าเชื่อเลยนะคนที่มีความคิดไม่อยากอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับอยากฆ่าตัวตายนะแต่รู้สึกเหนื่อยกับชีวิตเหลือเกินอยากให้ชีวิตมันจบไปให้เร็วอ่ะแต่ว่าแค่ว่ายังไม่กล้าพอที่จะฆ่าตัวตายมีเยอะแยะมากมายเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องนี้กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขามีโอกาสได้พูดมันกลับกลายเป็นทำให้เขาเข้าใจตัวเองแล้วก็มันเหมือนจะได้ทบทวนอย่างที่ว่าพอเวลาพูดถึงเรื่องความตายบางทีมันกลับกลายเป็นได้สตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะไม่อยากให้รู้สึกปฏิเสธแล้วก็แบบว่าไม่ต้องมองดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวเรื่องที่เลวร้ายแต่ให้มองดูว่ามันก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่มันเกิดแบบนี้ได้ครับมันอาจจะเป็นธรรมดาบางทีเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นแวบขึ้นมาขึ้นเหมือนกันนะพี่เหมียวในบางทีในจังหวะของชีวิตที่มันแบบสู้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วเกินกับปัญหาเนี่ยพอเรายอมรับว่าโอ้มันเป็นสภาวะหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือบางคนเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าหรือบางคนก็มีชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาอะไรที่ยังหาทางออกไม่เจอแต่แค่เราหันด้านแห่งความเข้าอกเข้าใจว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วมันเกิดขึ้นได้กับคนรักของเราแล้วเราอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธว่าอย่าคิดอย่างนี้อย่าทำแบบนี้เราหันด้านแห่งความห่วงใยหันด้านแห่งความเข้าใจหันด้านแห่งความกรุณาเข้าไปดูแลกันเปิดใจรับฟังมีโอกาสก็พูดคุยกันในความทุกข์ในสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่อย่างเนาะทำง่ายๆเหมือนที่เราเป็นแล้วเราก็อาจจะแบบทำให้การดูแลของเรามันง่ายขึ้นมันเหมือนกับเป็นธรรมชาติมากขึ้นเราไม่ต้องกังวลมากเกินไปไม่ต้องเรียกร้องให้เขาอย่าคิดอย่างนี้ไม่ต้องเรียกร้องให้เขาหายจากความทุกข์แต่เราค่อยๆเดินไปทีละก้าวกับเขาอยู่เคียงข้างเขาในเวลาที่เขาต้องการอย่างนี้นะครับครับมาถึงช่วงสุดท้ายที่เราคุยกันมานานพอสมควรเลยครับพี่เหมียวมาถึงช่วงนี้แล้วพี่เหมียวอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังที่มาฟังเราอยู่ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการชุมชนนะอาจจะเป็นคนที่ทำงานกับผู้คนเกี่ยวกับประเด็นของชีวิตและความตายกับผู้ป่วยบุคลากรสุขภาพหรือว่าผู้คนทั่วไปที่มาฟังอยู่วันนี้บ้างครับพี่เหมียวเองครับก็อยากส่งกำลังใจให้มากๆเลยค่ะรู้เลยว่าท่ามกลางสภาวะของสิ่งรอบตัวเนาะมันมีเรื่องให้เราเครียดให้เรากังวลมีปัญหาให้เราเผชิญเยอะแยะมากมายนะคะมันก็มีได้ธรรมดาแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆค่ะถ้าเราไม่ได้ปฏิเสธมันแต่เรามองดูว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะเราก็จะทุกข์น้อยลงแล้วก็จะรู้สึกว่าก็ค่อยๆแก้ไขไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะครับก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เมื่อเราผ่านมันไปได้ค่ะจะรู้สึกว่าโหมันเป็นก้าวที่น่าภาคภูมิใจมากก็ขอให้ทุกคนผ่านไปให้ได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เหมียวมากเลยที่มาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับจริงๆก็อยากจะให้พี่เหมียวเนี่ยช่วยบอกนะว่าเราจะมาดูแลกันยังไง1 2 3 4แต่วันนี้ทำให้เราเข้าใจเลยว่าแบบบางทีเราอาจจะต้องวางความคิดหรือเป้าหมายที่อยากจะให้เขาหายให้เขาอย่าคิดอย่างนี้อย่างเงี้ยโดยมาปรับหัวใจเราให้เราแบบไม่ต้องปฏิเสธแล้วก็เข้าใจแล้วก็เดินไปกับเขาทีละก้าวแล้วก็รับรู้เขาแล้วก็ทำสิ่งที่ง่ายที่สุดเราอาจจะไม่ต้องเป็น
นักให้การปรึกษาที่ต้องฝึกเราอาจจะไม่จำเป็นเราอาจจะไม่ได้มีทักษะเหมือนกับอาสาสมัครสมาริตันที่จะทำหน้าที่ดูแลแล้วก็พูดคุยในประเด็นอ่อนไหวแบบนี้ได้แต่เราอาจจะหันด้านที่เราเก่งที่สุดในฐานะคนคนหนึ่งในฐานะคนที่รักคนที่อยู่ตรงหน้าในฐานะเพื่อนที่ห่วงใยกันในฐานะคนในครอบครัวที่รักและดูแลกันทำในสิ่งที่เราทำได้ด้วยความใส่ใจสังเกตแล้วก็กรุณาซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นแบบอย่างของชุมชนกรุณาที่เราสามารถทำอะไรก็ได้ง่ายๆที่จะดูแลซึ่งกันและกันเช่นอย่างที่เราแนะนำกันไปเมื่อกี้เนาะว่าถ้าเราเจอคนที่มีความทุกข์อย่างนี้เราอาจจะแวะเวียนไปให้เขาเห็นเราอาจจะแค่แบบส่งต่อความห่วงใยเราอาจจะพิมพ์ให้กำลังใจหรือเอาอาจจะสัมผัสหรือกอดคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนักๆหรือเรื่องยากๆในชีวิตเราทำด้วยหัวใจที่ใส่ใจเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็กรุณาซึ่งกันและกันซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดหลักที่วันนี้พี่เหมียวมาให้เราหันด้านนี้มาเจอการหันด้านนี้เข้าไปดูแลความทุกข์ของกันและกันแล้วเราก็จะดูแลกันได้ดีขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ท่านผู้ฟังที่จะสนใจน้อยก็อย่าลืมสมาริตันถ้าเกิดมีปัญหาอะไรมีประเด็นยากๆหรือตัวเองมีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือมีความคิดไม่ไหวแล้วแม้จะเราจะเป็นผู้ดูแลเองหรือผู้ป่วยเองก็สมาริตันก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยที่จะเข้ามาดูแลหรือเข้ามาพูดคุยกับเราในยามที่เรามีปัญหาได้สามารถติดต่อสมาริตันได้ทางไหนบ้างคะพี่เหมียวค่ะก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-113-6789ค่ะอาสาสมัครก็จะให้บริการตั้งแต่เที่ยงถึง4 ทุ่มทุกวันเลยนะคะหมายเลขเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าโทรไม่ติดนะก็สามารถที่จะฝากเป็นข้อความนะคะบอกหมายเลขให้อาสาสมัครเราโทรกลับได้ครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง Facebook นะคะก็สามารถเก็บข้อความไปคุยได้เหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวนี้นะถ้าใครแบบบ่นๆอะไรอยู่ใน Facebook ใน Twitter อะไรว่าแบบอยากฆ่าตัวตายนี่Facebook Twitter หรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็จะขึ้นเบอร์สมาริตันเพื่อจะให้เรารับรู้ว่ามีคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราในเวลาที่ยากลำบากอย่างน้อยก็พูดคุยกันอย่างน้อยก็มาหาทางออกร่วมกันมามีพื้นที่พูดคุยกันตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่เหมียวมากนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังก็จะได้รับข้อมูลดีๆเนาะรวมถึงการรับมือหรือการเข้าไปทำงานในสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราทำได้คืออย่างน้อยก็หันด้านแห่งความกรุณาความห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขทำให้เราอยู่ดีและตายดีไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังที่สามารถติดตามพอดแคสต์ของ Peaceful Day ได้ในช่องทางพอดแคสต์ทุกๆช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ